โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับในช่อง Six Story นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับ Power Bank นะครับการเลือกซื้อ Power Bank นะครับประจำปี2021นะครับเดือนประจำเดือนเมษายนนะครับว่าการเลือก Power Bank นะครับต้องดูที่อะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับตอนนี้ Power Bank นะครับเป็นสินค้าควบคุมนะครับคือต้องมีม.ก.นะครับก็มันต้องมีเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ผู้นำเข้านะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นบริษัท101 Corporation นะครับแล้วก็มีเลขที่ม.ก.มีเครื่องหมายม.ก.นะครับผมแล้วก็จะมี QR Code ซึ่งเราสามารถใช้มือถือเนี่ยสแกนเข้าใน QR Code ได้นะครับก็มาเดี๋ยวผมลองสแกนให้ดูเลยนะครับเปิดไปที่ LINE นะครับผมมือถือนั่นนะครับจากนั้นสแกน QR code นี่มันจะขึ้นลิงก์มานะครับนะครับมันก็จะพาไปที่เว็บของม.อ.ก.นะครับนะครับก็เป็นเลขที่จดทะเบียนของบริษัทนะครับชื่อสถานก็คืออย่างอันนี้ก็เป็น101 Corporation นะครับก็รายละเอียดพันคือแบตเตอรี่สำรองนะครับเป็นอิลูออเซนนะครับเลขที่ใบอนุญาตเท่าไหร่นะครับผมที่อยู่นะครับแล้วก็มีให้ประเมินนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับ1ถึง5ดาวนะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลนี้จะส่งไปทางม.อ.ก.นะครับผมนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือเจ้าตัว e-loop e41 นะครับผมซึ่งในรุ่นใหม่ๆนะครับ power bank นะครับ e-loop จะตีตามม.อ.ก.มาทุกรุ่นนะครับเช่น e11 รุ่นนี้นะครับจะมีเลขนะครับซึ่งเลขจะขึ้นด้วย MFD นะครับ2021ตัวนี้คือปีนะครับผม01นะครับ01นี่คือเดือน1นะครับผมแล้วก็ส่วนเลขหลังนะครับ140นี่คือรหัสรุ่นของแต่ละรุ่นนะครับผมนะครับอันนี้คือรุ่น E41 นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ล็อตล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูล็อตล่าสุดกันเลยนะครับในล็อตล่าสุดนะครับส่วนใหญ่จะตีม.อ.ก.มาให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมมาดูรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้คือ E30 นะครับตัวนี้เป็นสีดำเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยนะครับว่ามันตีม.อ.ก.มาด้านในหรือเปล่าแกะซีนเลยนะครับชิปนะครับ E30 นะครับนี่จะตีม.อ.ก.มาเห็นป่ะนะครับแล้วก็จะมีเลขนะครับรหัสนะครับในโมเดลใหม่คือ MFD นะครับ2021คือปี2021นะครับ03คือเดือนนะครับ0909นี่คือรหัสของโมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็ S/N คือ serial number นะครับผมนี่สำหรับ e-loop E30 นะครับมาต่อนะครับเรามาดูรุ่นพี่มั่งนะครับฮอตติดตลาดนะครับ E14 นะครับอันนี้คือล็อตล่าสุดเลยนะครับ E14 ก็จะตีม.อ.ก.มาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีม.อ.ก.แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีรหัสปีผลิตเหมือนกันก็คือขึ้นด้วย MDF นะครับ2021นะครับผม03คือเดือนแล้วก็รหัสรุ่นครับ 160N นะครับผมแล้วก็ serial number ของโค้ดนะครับผมนะ E14 ต่อมีอะไรอีกนะครับE12 ไม้ E12 น้ำเงินนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นล็อตล่าสุดเหมือนกันนะครับก็จะมีม.อ.ก.นี่นะครับเห็นไหม MFD 2021นะครับผมเนี่ยล็อตล่าสุดจะเป็นเดือน3นะครับก็คือเดือนมีนาเดือนเนี้ยนะครับผมแล้วก็ serial number นะครับผมแล้วก็จะมีนี่เห็นไหมม.อ.ก.นะครับซึ่งตอนนี้ทางอีลูนะครับเริ่มตีม.อ.ก.แล้วนะครับผมนะครับถ้าเห็นเครื่องหมายม.อ.ก.บนตัว e-loop รุ่นไหนแสดงว่าเป็นรุ่นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูพี่ใหญ่ติดตลาดกันมั่งนะครับ e29 นะครับ e29 นะครับนี่เห็นไหมม.อ.ก.นะครับเลขอยู่ไหนเลขจะอยู่ตรงข้างๆนะครับผมเห็นไหม MDF นะครับ2021 03เดือน3นะครับแล้วก็3ตัวท้ายนี่คือรหัสรุ่นของมันนะครับแล้วก็จะมี serial number นะครับนี่คือ E29 นะครับ
โต๊ะรกๆหน่อยนะครับ E12 บูนะครับไม่แกะนะกันเหมือนกันเลยอ่ะเรามาแกะหน่อยให้ดูนะครับว่ามีเลขมอกอไหมนี่ยิ่งสีเงินนี่ชัดเจนเลยครับเห็นไหมมีเครื่องหมายมอกอนะครับผมปีที่ผลิตนะครับ2021นะครับ03คือเดือน3เดือนมีนานะครับรหัสรุ่นนะครับ serial number นะครับมีแท้ E12 เห็นเด่นชัดเจนเลยนะครับE12 ไปมานะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้คือ e-loop e26 นะครับผมแกะซีนมาปึ๊บนะครับ e26 มีไหมนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไม่ใช่ของเดือนนะครับจะเห็นนะครับเป็นMDF นะครับ202103นะครับแล้วก็รหัสรุ่นนะครับตัวนี้ยังไม่ตีมอกมานะครับน่าจะหลังจากล็อตน้องเป็นล็อตใหม่นะครับตัวนี้เป็นต้นมีนานะครับผมถ้าเป็นปลายมีนาเนี่ยจะตีมอกมาทุกตัวนะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็เอาแบงค์นะครับถ้าให้เลือกใช้นะครับประจำเดือนเมษายนนะครับดูที่มอกนะครับก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ว่าไปนะครับผมก็เพื่อนคนไหนชอบในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็มีข้อมูลจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ